นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook จวนตูจือท่านพ่อท่านพี่พวกท่านเห็นหน้าพี่หยาตัวนี้เขาซัดเข็มลงพื้นไหมแสดงเก่งจนโปหยาต้องชิดซ้ายเลยโอ้โหต้องเชื่อได้ยินยังต้องฟื้นแถมพี่ยายยังใจดีตั้งชื่อให้เจ้าหน้าปานแดงนั่นด้วยว่าเกาเหลินว้าวบอกแล้วพี่ใหญ่ลงมือทั้งทีไม่มีคำว่าพลาดลูกทั้งเก่งทั้งฉลาดได้พ่อมาเยอะนะเนี่ยพูดมากเก็บปากไว้เลียก้นเถอะจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวที่ข้าไปขอร้องเกาเหลินให้เข้าฉางลี่หยวนก็คือหวังว่าเขาจะแต่งบทเพลงที่ไม่ธรรมดาให้พวกเราได้ก็เท่านี้แหละอยากให้ไก่ออกไข่ทองคำก็ต้องดูแลมันให้ดีๆท่านพ่องั้นพวกเราต้องดูแลเขาเยี่ยงเท่าแก่ไหมต้องให้ข้าเป็นท่านดูแลเขาอย่างนั้นหรือเปล่าศิลปินน่ะไม่ชอบคนคอยเอาใจหรอกถูกต้องเท่าที่ข้ารู้มาเกาเหลินคนนี้ชอบดื่มเหล้าให้ดื่มเหล้าเยอะๆเขาก็จะเหมือนศิลปินความคิดสร้างสรรค์ก็จะพรั่งพรูออกมาแล้วก็จะแต่งบทเพลงอันไพเราะออกมาได้ดีเลยเขาชอบดื่มเหล้าด้วยเหรอชอบถูกใจพ่อเลยงั้นพ่อถึงว่าก็จะชวนเขากินเหล้าทำให้สมองของเขาแล่นจะได้ช่วยเจ้าเขียนเพลงไงดีมากเลยที่มีท่านพ่อคอยดูแลเขาอย่างนี้พ่อต้องดูแลแม่ไก่ตัวนี้ให้ดีเอาเหล้าไปล่อให้ออกไข่ทองคำได้ยินท่านพ่อพูดแบบนี้ข้าก็สบายใจทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมพวกเจ้าทุกคนจะได้ไม่ต้องคอยพึ่งข้าอยู่คนเดียวให้ท่านพ่อคอยช่วยอีกแรงสู้ๆนะท่านพ่อสู้สู้เอาแล้วสู้สู้เกาเหลินที่นี่แหละเข้ามาสิโอ้โหห้องสวยขนาดนี้ไม่เหมือนกับห้องพักพ่อครัวเลยที่จริงห้องนี้เป็นห้องสำรองของท่านครูท่านตูจือเตรียมไว้ให้เจ้าเลยนะท่านครูเหรออืมข้าแค่มาช่วยห้องครัวห้องนี้สวยเกินไปข้ารับไม่ได้หรอกแต่เท้าข้าขอลาดีกว่าเดี๋ยวสิเกาเหลินเจ้ารับได้แน่นอนเจ้ารู้ไหมจะมาที่นี่เพื่อทำงาน2อย่างต้องช่วยงานห้องครัวแถมยังต้องแต่งเพลงข้าก็ต้องหาห้องสงบสงบให้เจ้าอยู่ห้องนี้เหมาะให้เจ้าพักที่สุดกลางดึกเผื่อจะลุกขึ้นมาเล่นดนตรีมันจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาเราให้เจ้าพักที่นี่ก็เพื่อทุกคนนะแต่ว่าเกาเหลินฟังข้าถ้าอยากจะนึกเรื่องราวในอดีตได้ไวๆก็ต้องพักอยู่ที่ห้องนี้แหละเพื่อเจ้าจะได้แต่งเพลงได้แบบนี้ตัวเจ้าเองจะได้ประโยชน์นะไม่ดีหรือไงแต่ข้าไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะเขียนเพลงได้ความสามารถที่สวรรค์มอบให้เจ้าไม่ได้หายไปง่ายๆหรอกนะข้ามีพรสวรรค์เหรออืมในเมื่อท่านคาดหวังในตัวข้างั้นข้าก็ไม่ปฏิเสธถ้าตูจือท่านเป็นผู้มีพระคุณคนที่สองที่ข้าได้เจอในฉางอันข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงแม้ว่าเราจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ก็ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันเพียงแค่เจ้ารีบแต่งเพลงให้เสร็จแล้วมาบรรเลงให้ข้าฟังเท่านั้นก็ถือเป็นการตอบแทนแล้วล่ะข้าจะพยายามงั้นก็ดี องครักเตาขอรับแต่เช้าพาเกาเหลินไปเดินดูรอบๆเขาจะได้ทำความคุ้นเคยกับฉางลี่หยวนขอรับอาจารย์เปาเซิงเอ้าว่าไงลุงเตามาข้าขอแนะนำเกาเหลินให้รู้จักหน่อยอ่ะเกาเหลินไหนอีกอ๋อไอ้เจ้าคนที่ปลอมเป็นนักดนตรีตอนนั้นนี่ว่าไอ้โจรขโมยของกินในห้องครัวแม่นี่นี่นี่เจ้าเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ใช่โจรเอาเหรอเขาชื่อเกาเหลินท่านเหลินน่ะคือคนที่ตูจือจ้างให้มาช่วยเจ้าตูจือเชิญมาเลยเหรอเนี่ยไอ้เท้าสั่งว่าเจ้าต้องดูแลเขาดีๆให้เขาทำงานเบาๆระวังมือเขาด้วยต้องใช้ทำงานอื่นนี่ลุงเตาถ้ากับตูเจือเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วเจ้านี่เป็นใครเนี่ยเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องยุ่งต้องผ่าฟืนไหมนี่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 งานพวกนี้เจ้าไม่ต้องทำไปนั่งไปลุงเตาทางนี่อยู่จ่ายเงินข้านะข้าต้องขยันสิอาจารย์เปาเซิงไงในครัวท่านใหญ่สุดข้าเป็นผู้น้อยรู้ก็ดีถ้ามีงานอะไรก็สั่งข้าได้เลยมีพอดีไปหั่นหัวไชเท้าก็แล้วกันครับนี่จะฮะให้เขาทำอะไรให้เขาทำอะไรง่ายๆนะปลานึ่งเต้าหู้ยำแตงกวาต้มปลาแกงจืดแตงกวาถ้าไม่นึ่งก็ต้มให้แม่ชีกินด้วยไงกับข้าวที่เปาเซิงทำรสจืดน้ำมันน้อยเพราะหวังดีกับพวกเจ้าถึงนางรำอย่างเราจะต้องรักษาหุ่นควบคุมอาหารแต่ไม่จำเป็นต้องกินอาหารจืดทุกมื้อก็ได้อยู่ฉางลี่หยวนมาตั้งนาน
แค่ปากพวกเจ้ายังห้ามกันไม่ได้แล้วจะฝึกตัวเองให้เก่งได้ยังไงถึงกับข้าวจะจืดแค่ไหนพวกเจ้าก็ต้องกินถ้าเกิดไม่มีแรงซ้อมรำข้าจะจัดการลงโทษพวกเจ้ารับทราบท่านครูจูท่านครูจูผู้ช่วยกับข้าวของพวกท่านเรียบร้อยแล้วให้ส่งไปที่ห้องเลยไหมถ้ามีน้ำพริกอร่อยๆเตรียมมาจากบ้านใส่ในเต้าหู้ก็จะกลายเป็นเต้าหู้หมาล่าแม่ข้าก็ให้หนูหย่องมาห่อหนึ่งใส่ในมะระจะอร่อยขึ้นทันทีส่วนข้ามีแตงกวาดองมากินกันเถอะดีดีชิมหมูหย่องของข้าก่อนสิลองชิมน้ำพริกข้าสิเยอะชับใจข้าทำเจ้าตกใจเหรอเปล่าแต่ว่าเหล้านี้อีกนิดจะโดนแล้วเตาขนัดเข้ามาดื่มแต่เมาซะแล้วเหรอแล้วยังเวียงดาบเล่นอีกว่างๆไม่มีอะไรทำก็ดื่มไม่ก็เล่นดาบเล่นขีมแม่เราไปดื่มให้เมาค้างกันได้เลยว้าวลูกเตาเหล้าไหเนี่ยเป็นเหล้าที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ข้ามาฉันอันเลยชิมดูสิน่าสงสารจังชาตินี้เจ้าคงไม่เคยได้กินเหล้าดีๆนะสิมาลองชิมเหล้านี้ของข้าว้าวเป็นไงหอมละมุนหอมติดปากเลยสุดยอดถ้าสุดยอดก็ดื่มเยอะๆดื่มเข้าไปให้สุดยอดลูกเตาอย่ามองข้าแบบนี้สิข้ารู้ว่าข้าขี้เร่เฮ้ยลูกผู้ชายรูปไม่ต้องงามที่สำคัญต้องมีความสามารถดื่มไปสองจอกแล้วอยากเล่นดนตรีบางอย่างมาเล่นสักหน่อยมาวันนี้ข้าไม่ค่อยมีอารมณ์ลูกเตาฝีมือของข้ามาหายข้ากลัวว่าท่านตูจือจะผิดหวังไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีเองอ่ะข้าจะสีให้ดูโอ้ลุงเตาท่านทั้งรำดาบเป็นทั้งสีซอเป็นท่านมีความสามารถเยอะจังข้าจะบอกเจ้าเรื่องหนึ่งนะความจริงข้าเป็นอาจารย์คนแรกของท่านตูจือเขาเล่นซอสองสายเป็นเพราะข้าสอนเองหลังๆเขาเก่งกว่าข้าเลยไปหาอาจารย์ท่านอื่นมาสอนตอนนี้เก่งกว่าข้าแล้วตูจือเก่งกว่าอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ต้องมีความสุขเลยสิมีความสุขสิท่านตูจือมีชื่อเสียงมีฐานะเขายังนึกถึงข้าให้ข้าเป็นองครักษ์ตอนนี้ข้าสบายสบายมีความสุขมีลูกศิษย์กตัญญูแบบนี้น่าอิจฉาจังพวกเราคุยกันถูกคอขนาดนี้ต่อไปเจ้าอยากกินเหล้าอย่าลืมมาหาข้านะข้าซ่อนเหล้าดีๆไว้เยอะแยะเลยอย่าขโมยเหล้าในห้องครัวอีกล่ะเอาไว้ทำกับข้าวขอบคุณนี่เกาเหลินข้ามีเรื่องจะถามฮะเจ้ากระเพราเซิงต้มผักเหมือนกันแต่ทำไมเขาทำไม่อร่อยพอเจ้าทำทีนึงมันหอมทั้งห้องครัวเลยข้าก็อยากถามกับข้าวที่อาจารย์เปาเซิงกินเหมือนกับของนางรำไหมไม่นะพวกนางรำต้องคุมอาหารก็เลยต้องกินรสจืดอะแต่เขาไม่ต้องเขาหากินของเขาเองแบบนี้นี่เองพ่อครัวที่ทำกับข้าวแต่ไม่ยอมกินเองจะไปทำอร่อยได้ยังไงอย่างนี้นี่เองเหรอว้าวน่ากินแล้วก็หอมด้วยไปได้ยังไงปกติกับข้าวที่เปาเซิงทำไม่อร่อยหวังต้าเหนียงเปลี่ยนพ่อครัวแล้วเหรอคะไม่นะลองชิมดูสิว้าวในผักมีน้ำแกงปลาแห้งด้วยกลิ่นหอมแต่ว่าไม่มันเลยรสชาติเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลยล่ะว้าวกับข้าวอร่อยขนาดนี้ไม่ต้องปรุงแล้วเนาะบางต้าเหนียงเปาเซิงลาออกแล้วเหรอคะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่รีบชิมกันเถอะถ้าจะชิมอันนี้ถ้าจะกินเต้าหู้อร่อยนะให้ไปด้วยอุ๊ยกระซิบกระซาบอะไรกันบอกแล้วว่าเวลากินกับนอนห้ามพูดเอ๊ะทำไมกับข้าวหอมจังมาครบแล้วนี่นา
ทำไมไม่เห็นนางฟ้าสวนท้อล่ะสุเตาทำอะไรอ่ะแล้วเจ้าทำอะไรอยู่ล่ะข้ามาหาคุณเจ้าหาของเจ้าข้าก็ดูของข้านั่นใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าหัวขโมยหน้าแดงอีกแล้วเหรอยังจะกล้าเข้ามาที่นี่อีกไม่ใช่นะครับเปล่ามีอะไรมีอะไรองครักเต่ามาพอดีเลยเขาแอบเข้ามาที่นี่อีกแล้วจับส่งสารท่านเข้าใจผิดแล้วท่านครูจูเขาไม่ใช่ขโมยเขาคือยอดฝีมือต่างหากนะท่านตูจือจ้างเขามาช่วยห้องครัวนะท่านตูจือจ้างยอดฝีมือมาช่วยห้องครัวเหรอเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ใช่ว่าเกาเหลินท่านครูจูช่วยชี้แนะด้วยอีกอย่างหนึ่งกับข้าวที่พวกท่านกินวันนี้เป็นฝีมือของเกาเหลินเองช่วยห้องครัวแล้วไงที่นี่เป็นหอพักนางรำผู้ชายห้ามเข้าทำมาดำดำมองมองแบบนี้ต้องการอะไรข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่จะมาหาคนหาใครนางเป็นนางรำนางชื่อว่าไม่นางเปี้ยนแต่ข้าหาทั่วฉางลี่หยวนแล้วก็ยังไม่เจออ๋อเจ้าหาเปี้ยนอี้เยียนใช่ไหมนางเป็นนางรำของชุนอี้หยวนไม่ใช่ฉางลี่หยวนข้ามาผิดที่นี่เองขอโทษด้วยเมื่อนางทุกท่านข้าผิดไปแล้วทุกท่านโปรดอภัยให้ข้าด้วยชุนอี้หยวนสวัสดีเจ้าไปแจ้งหน่อยว่าข้าอยากพบแม่นางเปี้ยนจะเป็นใครเมื่อก่อนข้าอาจรู้จักนางแต่ไม่แน่ใจว่านางรู้จักข้าไหมวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาถามนางพูดจาเหลวไหลจะโกหกแล้วข้าดูออกว่าข้าไม่ได้โกหกนะให้ข้าไปพบแม่นางเธอบางทีถ้านางจำได้อาจเปลี่ยนชีวิตข้าไปเลยมองว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนชีวิตได้งั้นเหรอเจ้าน่ะเป็นแค่หมาวัดหรืออาจเด็ดดอกฟ้าไปเลยไปเลยมีอะไรเหรอคุณหนูหลิวเจ้านี่พูดจาเหลวไหลข้ากำลังไล่เขาไปแม่นางคือชุนอี้หยวนไปโรงเรียนสอนศิลป์ของราชวงศ์นอกจากผู้ที่มาทำธุระทางการก็ห้ามไม่ชายหน้าไหนเข้าไปทั้งสิ้นหากเจ้ายังดื้อคิดจะก่อเรื่องแล้วก็ข้าจะให้คนจับตัวเจ้าไปลงโทษที่ศาลไปซะคุณหนูหลิวนี่ไม่ช้าหลงสิ่งที่ท่านชอบที่สุดทุกท่านเชิญดื่มขอบใจพี่จวนหลัวฉันดื่มชาค่ะว้าวขนมจีบน่ากินจังรีบกินสิคะร้อนๆข้าอารมณ์ไม่ดีพวกเจ้ากินไปเถอะโถเอ้ยไม่เอาหน้ากว่าจะรอให้ขาท่านหายดีถึงได้ออกมายิ่งคิดก็ยิ่งโมโหอยู่ดีๆก็ถูกมาบ้ากับที่หน้าโรงเรียนข้าเลยไม่ได้แสดงความสามารถต่อหน้าท่านทูตถูกยายเปี้ยนอี้เยียนตัดหน้าอีกปกติมีการแสดงสำคัญก็ต้องไปนำรำด้วยกันบังเอิญครั้งที่แล้วก่อนท่านจะแสดงอยู่ดีๆก็มีหมามากัดท่านไม่รู้ว่ามีคนจงใจแกล้งหรือเปล่าหมายความว่ามีคนปล่อยหมามากัดข้าเหรอหมามันจะสอนได้ยังไงถ้าข้ารู้ว่าเปี้ยนอี้เยียนเป็นคนทำข้าจะเอาคืนเป็นสองเท่าจิตแท้พวกนางสองคนไม่ถูกกันเอ้าน้องสี่ฮะเปี้ยนอี้เยียนที่เจ้าชอบเนี่ยช่วงนี้ได้ไปหานางบ้างไหมยังจะกล้าเหรอผู้หญิงคนนี้ร้ายจะตายไปหมายความว่าไงสองเดือนก่อนไงข้าว่าจะไปหานางที่ชุนอี้หยวนข้าบังเอิญไปเห็นนางกำลังถือรองเท้าไปให้หมาดมแล้วก็สั่งให้หมากัดด้วยจริงเหรอแปลกจังเลยแสดงว่าไม่ถูกกับรองเท้าละสิเนี่ยข้าว่าไม่ถูกกับเจ้าของรองเท้าต่างหากพอหมาบ้ากัดรองเท้านางก็เอ่ยปากชมทั้งสั่งให้หมาจำกลิ่นเอาไว้แล้วเนื้อชิ้นใหญ่เป็นรางวัลให้หมาจงใจสอนหมาให้กัดคนเหรอเนี่ยโอ้โหสกุลเปี้ยนนี่ร้ายจริงๆเลยนึกไม่ถึงจะร้ายกาจขนาดนี้เธอไปพี่ใหญ่พวกนางไปแล้วทีนี้หลิวจัวหลัวกับเปี้ยนอี้เย็นต้องไปกัดกันเองแน่นอนสองฝ่ายกัดกันส่วนพี่ใหญ่ได้ผลประโยชน์เต็มThank you.
ครูเหยียนอี้เหยียนทำไมเจ้าไม่มีมารยาทเคาะประตูก่อนสิขออภัยท่านครูเหยียนอี้เหยียนต้องการให้ท่านตัดสินเรื่องอะไรนางอยากให้ข้าเสียโฉมขอท่านครูเหยียนทวงความยุติธรรมให้ข้าเจ้าพูดอะไรอย่าใส่ร้ายคนอื่นนะท่านครูเหยียนข้าเพิ่งซ้อมรำเสร็จเห็นนางแอบเข้าไปในห้องของข้าเมื่อกี้ข้าใช้น้ำล้างเครื่องสำอางพอถูแล้วข้าก็รู้สึกแสบจนหน้าข้าเป็นรอยแดงนางจงใจใส่อะไรเข้าไปในขวดนี้แน่ค่ะข้าเข้าห้องเจ้าตอนไหนเจ้าตาฝาดแล้วก็อีกแค่ขวดเปล่าจะพิสูจน์อะไรได้ไม่มีเหตุผลที่นางต้องทำร้ายเจ้าวันการแสดงของโรงเรียนทั้ง8นางไม่ได้แสดงก็เลยหาข้ออ้างมากลั่นแกล้งข้าท่านครูขาของจั๋วหลัวถูกหมาบ้ากัดเข้าเลยเสียโอกาสที่จะแสดงข้ารู้สึกเสียใจยิ่งแต่ทำอะไรไม่ได้ข้าจะเอาเรื่องนี้ไปลงที่คนอื่นได้ยังไงนอกเสียจากวันนั้นมีคนจงใจทำร้ายข้านางก็เลยวางแผนคิดจะใส่ร้ายข้าด้วยทำร้ายคนอื่นยังมาบ่อยความผิดอีกพอได้แล้วพวกเจ้าเป็นนางรำหลักของชุนอี้หยวนต้องมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่พวกเจ้าต้องจำไว้นางรำคนสุดท้ายที่ถูกเลือกเป็นหัวขุยเท่านั้นที่ถือเป็นผู้ชนะท่านครูเยียนพอเถอะพวกเจ้าเป็นลูกศิษย์ข้าข้าหวังว่าพวกเจ้าจะตั้งใจซ้อมรำแล้วแสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ไม่ใช่มัวเสียเวลามาทะเลาะกันแบบนี้กลับห้องพวกเจ้าได้แล้วแล้วอย่าทะเลาะกันอีกน้องรับคำสั่งท่านครูเยียนชุนสกุลเปี้ยนท่านครูเหยียนเลี้ยงหลิวจั๋วหลัวมาจนโตรักนางเหมือนลูกสาวเรามันแค่ลูกศิษย์ลำเอียงจะชัดเลยน้องสาวครั้งนี้ท่านไม่ได้เสียโฉมก็ถือว่าโชคดีมากแล้วดูท่าพี่ต้องซื้อเครื่องสำอางและของบำรุงให้ครูคนนั้นเยอะๆซะแล้วพี่จะได้ไม่ถูกระรานอีกข้าอาศัยความขยันจนไต่เต้าขึ้นมาเป็นนางรำหลักได้ข้าไม่อยากไปเอาใจคนอื่นดีในเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเรามาร่วมมือกันไปจัดการยายจั๋วหลัวข้าจะสับขานางเอาให้ใส่รองเท้าไม่ได้เลยอย่าทำนะเราเป็นถึงลูกหลานของแม่ทัพใหญ่ทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ไม่ได้น้องสาวแต่ยายหลิวจั๋วหลัวมันจิตใจไม่ดีมันวันทำแต่เรื่องไม่ดีถ้ามีนางอยู่ในชุนอี้หยวนก็อย่าหวังว่าจะสุขสบายเลยข้าก็อยากจะสุขสบายถ้าข้าออกไปจากที่นั่นเดี๋ยวก็มีที่ใหม่รับข้าด้วยความสามารถของข้าต่อให้ข้าจะออกจากชุนอี้หยวนโรงเรียนอีก7แห่งจะต้องแย่งตัวข้าแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีโรงเรียนรับพี่แต่ตูจือหลินของชุนอี้หยวนจะปล่อยพี่ไปง่ายๆเหรอทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราข้าไม่เชื่อว่าข้าจะไปไม่ได้ดีมีศักดิ์ศรีแต่ว่าท่านเย่อหยิ่งเช่นนี้ท่านจะยอมก้มหัวไปง้อคนอื่นให้รับท่านเข้าโรงเรียนเหรออีกอย่างถ้าท่านจากไปแบบเนี้ยเท่ากับว่าท่านยอมแพ้ยายหลิวจั๋วหลัวแล้วจะพูดยังไงก็เป็นเพราะบ้านเป็นแบบนี้เลยถูกเฉียวปู้หลงถอนมั่นแถมยังถูกกลั่นแกล้งด้วยวางใจได้น้องรักท่านพ่อท่านแม่คุ้มครองเราอยู่บนฟ้าบ้านเราจะต้องดีขึ้นในเร็ววันแน่เมื่อก่อนท่านพ่อยังจำได้ไหมเราอยู่กันในป่าเอาก้อนหินมาสุมกันแล้วก่อเป็นกองไฟแล้วเราก็นั่งล้อมวงกินข้าวกัน ตอนนั้นน่ะไม่มีเนื้อดีๆให้เราลวกกินหรอก เนื้อไก่หอมๆนุ่มๆแบบนี้เทพเจ้าก็กลั้นไม่ไหว กินเยอะๆท่านพ่อแต่ก่อนต้องรอจุดจีนถึงจะมีของกินดีๆแต่ตอนนี้มีกินทุกวันไม่ต้องอดหลับอดนอนแล้ว พวกเจ้าวางใจได้นะพี่ใหญ่สัญญาเลยตราบใดที่พี่ใหญ่ยังเป็นตูจืออยู่พวกเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะน้องรองมากินข้าวสิมัวแต่รำอยู่ไม่เหนื่อยหรือไงข้าไม่กินข้าต้องรักษาหุ่นให้เบาหวิวอีกไม่กี่วันต้องสอบนางรำข้าอยากจะซ้อมให้เยอะๆเด็กโง่พี่ใหญ่เจ้าเป็นตูจือไงแค่เขาพยักหน้าเจ้าไม่ต้องสอบก็ได้ใช่อยากเป็นนางรำงั้นเหรอเดี๋ยวข้าจะเว้นตำแหน่งไว้ให้นะไม่ได้ไม่ได้พี่ใหญ่ให้ท่านพ่อเป็นองครักษ์ให้ไต้หนานกับแมลงวันเป็นที่ปรึกษาแล้วถ้าข้ายังพึ่งใบบุญท่านอีกเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าพี่ลำเอียงอะไรลำเอียง
นี่เพราะว่าพี่ใหญ่รักเจ้าไงรักกันต้องดูแลกันแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆข้าทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเต้นรำข้ามั่นใจว่าถ้าข้าเข้าสอบนางรำแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยท่านพี่มั่นใจแบบเนี้ยข้านับถือเลยเยี่ยมมากน้องรองงั้นเจ้าต้องตั้งใจซ้อมพี่น่ะภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆพี่ใหญ่แม่นางคนนึงยังมีศักดิ์ศรีเช่นนี้แล้วเป็นชายอกสามศอกยังพึ่งบารมีพี่ใหญ่น่าอายจริงๆเจ้าแมลงวันคิดได้รู้ไหมว่าพ่อเจ้ามีวิชาดาบทรงพลังก็เลยได้มาเป็นองครักษ์ยังไงเราส่วนข้ารู้แทบจะทุกศาสตร์ยาจีนฮวงจุ้ยโงเฮงไปที่ปรึกษาได้สบายๆแต่ว่าข้าเป็นแค่พอแล้วเจ้าแมลงวันเจ้ามันขี้เกียจพ่อให้เรียนคัมภีร์ตรีอักษรเจ้าก็ว่าน่าเบื่อให้เจ้าเรียนหอกเจ้าก็ว่ายากอีกตั้งใจเรียนจากพี่ใหญ่เอาไว้อย่าทำให้เขาขายหน้ารู้เปล่าคีบเนื้อไก่เถอะเดี๋ยวก็เหนียวหมดหรอกเปลี่ยนเรื่องเหนียวกว่าหนังหน้าเจ้าไหมอ่ะแต่เจ้าเนี่ยเถียงเก่งกว่าใครนะรู้ตัวแน่นอนจริงจริงจริงโอ้โหสู้นะน้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วข้าจะบินได้เหมือนนกแล้วพอแล้วใช่ไหมพอแล้วนะพอแล้วนะปล่อยนะโอ้ยว่ายตายแล้วโถ่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนั่งลงก่อนวะโอ้ยกระดูกเจ้าแข็งกว่าไม้มือเท้าเจ้าก็ใหญ่เท่าควายก็อีกแค่ท่ารำง่ายๆเจ้ายังซ้อมไม่ได้อีกแล้วเจ้าจะสอบนางรำได้ยังไงท่านี้อาศัยความสมดุลง่ายสุดแล้วเหรอไม่ได้นึกถึงเมื่อก่อนแม่เคยเรียนรำแม่เองยังมีท่าเก่งประจำตัวเลยเอ๊ะป้าหัวรู้ท่าอะไรบ้างเหรอเฮ้อท่าเนี้ยสุดยอดมากจะฟังให้ดีนะหงรำผงาดฟ้าโอ้โหแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วอะดีนั้นอะไม่มีสิทธิ์คนไหนที่ทำได้มีแค่ข้าที่ทำได้คนเดียวนี่ถ้าหากเจ้ารำท่านี้ได้เจ้าเข้าฉางลี่หยวนได้แน่หงรำผงาดฟ้ามันต้องเท้าไม่โดนพื้นไม่ใช่เหรอยากก็ไปอีกเออนี่อาเหลินจะทำงานที่ฉางลี่หยวนช่วยแนะนำให้ใจซานไปสอบทีสิเฮ้ยอาเหลินทำงานอยู่ในห้องครัวข้าถามองครักษ์ตาวแล้วเขาบอกว่ารับสมัครครั้งนี้เขาต้องการคนที่มีพื้นฐานไม่ได้รับสมัครนางรำที่ต้องไปฝึกแนะนำไปก็ไม่มีประโยชน์เฮ้ยใจซานงั้นเจ้าต้องขยันเป็นเท่าตัวเลยนะเรียนท่าหงรำผงาดฟ้ากับแม่ถ้าฝึกจนรำได้แล้วจะมีโอกาสได้เข้าฉางลี่หยวนแน่งั้นข้าจะไม่กินไม่นอนแล้วฝึกให้ได้ตั้งใจซ้อมไปแต่วันที่4หลังจากบ่ายโมงพวกเขาจะปิดประตูวันนั้นอย่าสายเป็นอันขาดนะว้ายลุงลังกระโปรงกับมวยผมนี่ยุ่งยากจริงทำจนเกือบสายรองเท้าก็กัดนี่อย่าเพิ่งถึงบ่ายโมงนะแย่แล้วถังลัดแล้วกันทางลี่หยวนรอเดี๋ยวรอก่อนรอด้วยแวบจ้ะแวบจ้ะเอวอ่อนจริงๆแต่ละนางการคัดเลือกด่านที่1วัดร่างกายใบสีแดงไม่ผ่านใบสีเขียวสามารถไปด่านที่2เลือกท่ารำที่พวกเจ้าถนัดยืนตรงต่อไปตุ้ยนุ้ยไปลดไม่ทันที่เรไปสูงไปแก่เกินเท้ายืนไม่สวยเท้าใหญ่เกินไปจะรอดนี่ถ้ารำใช้ได้
พอมีพื้นฐานดีจังเลยวายเสียดายกลิ่นตัวแรงไปลืมภาษาทรงนี่แหละขอบคุณท่านครูไม่ต้องพูดดีกว่าไปว้าวเก่งเก่งเก่งขอบคุณท่านครูเจ้าเฮ้ยเขียวคิ้วข้าไปนิดหนึ่งสอบพ่อบ้านเชิญข้างหลังพ่อพ่อเดี๋ยวพ่อไม่ผ่านคนต่อไปเฮ้ยอ้าเฮ้ยโอ้โหมึงเฮ้ยผ่านมีใครกล้าสู้กับเขาไหมยังไงเห็นไหมเห็นไหมหายเรียบเลยหอมขนาดนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยทำมาทำไมย่าเฮ้ออุ้ยย่าเฮ้ยตัวนี้เดี๋ยวยกได้ไงได้แล้วได้แล้วอย่ามาทางนี้นะได้แล้วเป็นไงพระประมาณด่านสุดท้ายคือการทดสอบจิตใจพ่อบ้านของโรงเรียนสอนศิลปะก็จะต้องเจอกับนางรำสวยๆทุกวันจิตใจจำเป็นต้องนิ่งควบคุมจิตใจให้ได้จึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เข้าใจไหมทราบยั่วเข้าไปไม่อ่อนไหวสิทนไหวไหมทำไรอ่ะนักนั่นไหวเกยไม่อ่อนไหวไม่ใจเต้นดังนี่ไม่ไม่ไม่โอ้เลือดท่วมที่นี่เป็นเขตหอพักของนางรำผู้ชายเข้าไม่ได้นอกจากมีเรื่องพิเศษห้ามก่อกวนพวกนางอย่างเด็ดขาดนะรับแซบแล้วก็เป็นพ่อบ้านที่นี่จะต้องซื่อสัตย์ทำงานหนักได้เรียกเมื่อไรจะต้องมาทันทีนี่วันไหนที่นางรำต้องออกไปงานข้างนอกจะต้องยกเกี้ยวตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์ห้ามออนแอร์ยังเด็ดขาดนะรับทราบแล้วสิ่งสำคัญคือคำว่าอดทนผอมแห้งแบบเนี้ยแต่เมื่อกี้ข้าเห็นแรงเจ้าไม่น้อยนะโครงกระดูกเจ้าเนี่ยคงจะแข็งแรงมากไหนทดสอบแบบนี้เฮ้ยเจสันลุงเตาอ้าวท่านเหลินเจสันมาเป็นพ่อบ้านเหรอใช่ใช่ใช่ลุงเตาเจสันเป็นบุญคุณต่อข้านะเป็นสหายข้าเองช่วยดูแลเขาหน่อยนะอ๋อสหายของเจ้านี่เองวันหลังมีอะไรคุยกันได้ดีพวกเจ้าคุยกันเถอะเจอกันตอนกินข้าวนะขอบคุณขอบคุณมาสอบนางรำไม่ใช่เหรอทำไมมาเป็นพ่อบ้านเรื่องมันยาวโอ้โหเท่าที่ฟังเจ้าพูดทุกอย่างมันบังเอิญจังเลยเนาะที่จริงข้าสอบนางรำแต่รู้แหละว่าจะไม่ผ่านแต่ไม่นึกเลยว่าข้าจะสอบพ่อบ้านผ่านก็ดีค่าจ้างโรงเรียนศิลปะของราชสำนักสูงจะตายแต่ว่านะตอนนี้เจ้าปลอมเป็นผู้ชายส่วนงานที่ทำก็เป็นงานของผู้ชายข้ากลัวเจ้าทนไม่ไหวเฮ้ยวางใจเถอะผู้ชายยังสู้แรงข้าไม่ได้เลยข้าทำได้นะแต่ว่าที่สำคัญคือมีเงินซื้อผงโสมกับผงไข่มุกให้แม่ให้แม่อยู่ดีมีเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่ถ้ามีเงินเหลือก็จะซื้อของให้ตัวเองบ้างละ ต
อนนี้ก็ถือว่าได้เข้าโรงเรียนแล้วแค่ทำหน้าที่พ่อบ้านให้ดีสร้างสัมพันธ์ดีๆกับคนที่นี่ไม่แน่ค่ะอาจจะได้เป็นนางรำก็ได้เกิดเป็นคนต้องมีหวังสู้ๆแต่ว่าก่อนที่ข้าจะกลับบ้านต้องซักเสื้อผ้าให้สะอาดก่อนแถมต้องรายงานกับแม่ด้วยป้าหัวอ้าวเจ๊ซานกลับแล้วเหรอเป็นไงวันนี้สอบเป็นไงบ้างข่าวดีหรือข่าวร้ายบอกแม่มาเร็วๆสิก็ถือว่าข่าวดีเนาะฮะสอบเข้าฉางลี่หยวนได้แล้วเหรอโอ้ดีจังขอบคุณสวรรค์ที่คุ้มครองไม่จะต้องฆ่าไก่แก้บนนี่อย่าเพิ่งไปไหนอยู่กินข้าวที่นี่ก่อนนะฮะไปซื้อกับข้าวก่อนเดี๋ยวมาทำไงดีอะยิ่งคาดหวังก็ยิ่งผิดหวังถ้าบอกความจริงนางตอนนี้เดี๋ยวนางจะไม่ฆ่าไก่มาฆ่าเจ้าแทนงั้นให้นางฆ่าไก่เถอะน้องสาวกลับมาพอดีเมื่อเช้าเฉียวปู้หลงให้คนส่งจดหมายมาเฮ้ยคิดจะทำอะไรอีกขี้เกียจให้น้องสาวต้องเครียดอีกงั้นเดี๋ยวข้าจะอ่านให้ท่านฟังแด่แม่นางเปี้ยนคราวก่อนที่เราคุยกันเรื่องยกเลิกงานแต่งทำให้เจ้าเสียหน้าและทำให้เจ้าต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงได้จัดงานเลี้ยงเพื่อกล่าวขอโทษที่หอเซียวเซียงในวันที่10เดือนนี้เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้กับแม่นางเปี้ยนโปรดแม่นางจงมาให้ได้แสดงความนับถือดูท่าเขาคงจะอยากชดใช้จริงๆนะเฉียวปู้หลงนะเจ้าเล่ไม่รู้ว่าคราวนี้เขาคิดจะวางแผนอะไรนี่ท่านหมายความว่าจะไม่ไปร่วมงานเหรอข้าเป็นคนอยากให้เขาชดใช้ถ้าหากข้าไม่ไปร่วมมันจะดูเหมือนข้าใจแคบแต่ครั้งที่แล้วที่ท่านไปหาเขาถึงจวนท่านค่อนข้างจะใช้อารมณ์ไปหน่อยนะครั้งนี้ไม่รู้เขาจะวางแผนแกล้งท่านหรือเปล่านะถ้าหากว่าเขากล้าเล่นอะไรกับข้าข้าควรจะใช้ชื่อเสียงแม่ทัพทหารมาสั่งสอนเขาดีทุกท่านข้าเฉียวปู่หลงเป็นตูจือที่มาใหม่ของฉางลี่หยวนข้าเพิ่งจะมาถึงเพราะว่างานยุ่งจึงไม่สามารถทักทายกับทุกท่านได้ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ข้าตั้งใจจัดงานเลี้ยงที่นี่เชิญทุกท่านมาร่วมฉลองจอกนี้ขอคารวะแก่ทุกท่านที่จริงวันนี้ที่เชิญทุกท่านมาเพราะมีเรื่องต้องประกาศด้วยเชื่อว่าทุกท่านก็รู้แล้วว่านางรำหลักของฉางลี่หยวนจะต้องแต่งงานจึงได้ถอนตัวออกไปตำแหน่งนางรำหลักของฉางลี่หยวนก็เลยว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งข้าจึงได้ไปค้นหาคนเก่งทั่วสารทิศแต่น่าเสียดายจริงๆที่หาคนที่เหมาะสมไม่พบเลยดังนั้นข้าจึงได้กล้าเสนอกับฉิงกงกงว่าอยากจะได้นางรำจากโรงเรียนแห่งอื่นมาสักคนหนึ่งส่วนฉิงกงกงก็รับปากข้าแล้วแล้วก็ยังถามข้าด้วยว่าถูกใจคนไหนนางรำทุกท่านที่อยู่ในงานนี้เก่งกันทุกคนและท่ามกลางทุกคนเหล่านี้ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ข้าชื่นชมมากนางรำคนนี้มีความสามารถดีเลิศและมีพรสวรรค์ทักษะในการรำไม่ต้องสงสัยเลยสมบูรณ์แบบเป็นที่สุดนางรำที่เก่งๆเช่นนี้ไม่ว่าตูจือคนไหนก็จะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปโชคดีที่ชิงกงกงเข้าใจความลำบากของข้าจึงช่วยออกหน้าไปคุยจนทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงเอ็ดเท้าเฉียวนางรำสมมุติแบบที่ท่านว่าคือใครจะได้ปิดบังเลยร้อนรนจนออกนอกหน้าอย่างรู้มากใช่ไหม ไม่ต้องรีบไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ตรงหน้าเรานี่เองนางรำคนนี้ก็คือแม่นางเปี้ยนอี้เยียนแม่นางอี้เยียนฉางลี่หยวนเป็นเกียรติที่จะได้ต้อนรับเจ้าจอกนี้ข้าขอคารวะแต่ท้าวหลินขอบคุณมากที่ท่านใจกว้างยอมให้ข้าดึงตัวแม่นางเปี้ยนมาจอกนี้ก็ขอคารวะท่านด้วยแต่ท้าวหลินเชิญเชิญแม่นางอี้เยียนเห็นแล้วใช่ไหมชินกงกงกับเต้เท้าหลินก็รับปากแล้วข้าน่ะจริงใจมากนะดังนั้นตำแหน่งนางรำหลักของฉางลี่หยวนเป็นของเจ้าแล้ว
เจ้าไม่ยอมดื่มชาถ้วยนี้ข้าก็จะบอกกับคนว่าเจ้าจะแต่งงานเป็นเมียข้าแล้วก็จะถอนตัวออกจากวงการแม่นางอี้เยียนเชิญดื่มชาดอกนี้เถอะใช่น้องสาวรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีดื่มไปเถอะดีงั้นข้าจะไม่เกรงใจขอบคุณท่านที่ให้เกียรติเชิญชาจอกนี้ยังมีอีกความหมายหลังจากดื่มแล้วก็จะยกเลิกสัญญาการแต่งงานระหว่างเราไม่ติดค้างอะไรกันอีกลูกพ่อลูกพ่อครั้งนี้เจ้าสุดยอดจริงๆยิงนัดเดียวบินทั้งคู่ยิงธนูดอกเดียวได้นกสองตัวเปลี่ยนอีเหยียนเข้ามาเป็นนางรำหลักของฉางลี่หยวนงั้นต่อไปก็จะล้วงวิชาจากนางได้นางเป็นคนเย่อหยิ่งจองหงข้าเลยตัดสินใจใช้กลยุทธ์ลอยตามน้ำให้นางยอมฆ่าต่อหน้าทุกคนลูกพ่อเจ้าทำยังไงถึงก็กงถึงยอมออกหน้าแทนเจ้าจนทำให้ตูจือหลินยอมปล่อยตัวนางล่ะถึงกงเป็นคนอ่านยากไม่ใช่ว่าจะเอาใจได้ง่ายง่ายเอาให้อ่านยากแค่ไหนเขาก็เห็นจุดอ่อนให้อ่านออกได้ชิงกงกงผู้หลงอยากจะขอมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับท่านหวังว่าท่านจะรับมันเอาไว้ท่านกงกงรองเท้าคู่นี้สวยมากเป็นฝีมือของช่างอันดับหนึ่งของแผ่นดินพูดได้ว่างามหยดไม่มีที่ติเลยทีเดียวหมายความว่าอะไรท่านกงกงไม่ขอปิดบังก็แล้วกันท่านใส่รองเท้าคู่นี้แล้วก็จะเหมือนกับนั่งบนเมฆเลยเทียวละเบาสบายและงามสง่าจนพาให้อารมณ์ดีไปด้วยทั้งวี่ทั้งวันท่านกงกงรองเท้าสวยๆคู่นี้จะไม่เอามาใส่ก็ได้จะเก็บไว้เฉยๆเวลาว่างๆก็เอาออกมาชมก็ทำให้อารมณ์ดีได้เหมือนกันนะดีดีที่แท้งานอดิเรกของใต้เท้าไม่เหมือนใครแบบนี้นี่เองงั้นข้าก็ไม่เกรงใจรับของขวัญของเจ้าชิ้นนี้ก็แล้วกันขอบคุณท่านกงกงที่ไม่รังเกียจของขวัญเล็กน้อยนี้ลองสิเจ้าชอบแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเจ้าอย่าเสียงดังสินี่เป็นความลับของชิงกงกงเขาถ้าหากอยู่ดีๆก็เอารองเท้าไปส่งให้ชิงกงกงเขาอาจจะสงสัยข้าได้ดีไม่ดีอาจจะหาเรื่องเข้าตัวอีกต่างหากพี่ใหญ่ก็เลยใส่รองเท้าคู่นี้ในละครตบตาใช่ไหมแน่นอนสิเอารองเท้ามาซื้อตัวท่านทูตเนี่ยหากเป็นข้านะผ่านไป10ชาติก็นึกไม่ถึงไม่งั้นจะเป็นพี่ใหญ่เจ้าได้ไงพ่อนอกจากใส่รองเท้าแล้วเจ้าไม่ได้เสียอย่างอื่นเลยใช่ไหมจริงด้วยท่านพ่อทำไมคิดอะไรอุบาทอย่างนี้เนี่ยข้าแกล้งเป็นพวกเดียวกับเขาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องรองเท้าคิดว่าข้าชอบเขาหรือไงเนี่ยรู้ได้คิดอะไรใจออกโรงครั้งนี้ข้ารับถือมากและขนาดนี้ให้ข้าใส่เธอเฮ้ยตัดใจซะอย่าได้หวังเลยถ้ามีเรื่องขอความช่วยเหลือจากชิงกงกงก็ต้องใส่รองเท้าลายดอกคู่นี้ไปพบเขาจะออกไปดมก็พอแล้วมาน้องสาววันนี้เฉียวผู้หลงจัดการเลี้ยงใหญ่โตให้เกียรติท่านเต็มที่แล้วพี่ชายขอคารวะฉลองอย่าดีใจเร็วเกินไปทำไมถ้าหากเจ้าถูกคนอื่นตบหน้าแล้วก็เอาขนมหวานมาง้อเจ้าจะดีใจไหมที่เฉียวปู้หลงทำทุกวิถีทางเพื่อเชิญข้าไปอยู่ด้วยก็เพื่อฉางลี่หยวนของเขานั่นแหละจะว่าไปไหนๆก็เลยตามเลยข้าก็ไม่อยากเห็นหน้านางมาหลิวจวนหลัวอีกแล้วถ้างั้นก็ดีเลยสิแล้วก็ถ้าคิดจะแก้แค้น10ปีก็ยังไม่สายพอแค่อยู่ในฉางลี่หยวนก็จะได้แก้แค้นเฉียวปู้หลงแน่นอกจากเจ้าจะหาสาเหตุที่เฉียวปู้หลงถอนมั่นได้นั่นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้คำว่ารักสวยรักงามหน้าตาสะสวยเหมือนนางฟ้าเทพธิดาก็พูดพวกนี้เหมาะกับท่านที่สุดแล้ว
ดังนั้นข้าว่าเจ้าเสียผู้หลงนะมันโง่ซะมากกว่าก็จะทำให้เขาเสียใจภายหลังน้องสาวหมายความว่าท่านจะใช้เสน่ห์เพื่อหลอกล่อเขาให้หลงรักท่านแล้วจากนั้นก็ให้เขาเชื่อฟังและทำตามทุกคำพูดแล้วท่านก็จะทิ้งเขาเหมือนกับส้มลูกนี้ใช่ไหมถูกต้องก็จะให้เขาลิ้มรสความรู้สึกที่ถูกฉีกนะวันนี้ท่านตู่จือจะพาคนสำคัญมาทุกคนอย่าเสียมารยาทนี่ตกลงวันนี้แขกผู้มีเกียรติคนไหนมาเห็นแล้วก็จะรู้เองท่านตู่จือมาถึงแล้วคารวะท่านตู่จือทุกท่านในที่สุดข้าก็สามารถเชิญคุณหนูเปี้ยนอี้เยียนมาเป็นนางรำหลักของฉางลี่หยวนได้เชิญแม่นางเปี้ยนกูสิคูมันกูกำตัวปัดเว้ยฟันที่กินยาหมดเยากันเจ้าป